สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามนิพนธ์โตฮานะครับวันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับอาทิตย์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธวันนี้วันพุธนะครับวันพุธวันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้นะครับวันหวยออกก็จะไปส่งมอบคันนี้เลย Toyota Vigo Champ นะครับปี2013นะครับคันนี้จะไปมอบให้แก่ FC ยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากคำเขื่อนแก้วแล้วก็มาดูรถโดยที่วันนั้นยังไม่ได้มีการล้างยังไม่มีการทำอะไรนะวันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายเรียบร้อยแล้วก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับกับญี่ปุ่นออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับวันนี้ก็จะออกเดินทางไปที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยโสธรนะครับชัดเจนแท้แน่นอนกับนิพนธ์ออโต้คาร์บริการส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปเติมน้ำมันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเพื่อไปให้ลูกค้านะครับเราจะขับไปนะครับไม่มีการขึ้นรถสไลด์ไม่มีการแบบว่าจะเอาขึ้นสไลด์เหมือนที่อื่นที่อะไรครับเราขับไปส่งเองแล้วการขับไปส่งเองดียังไงหนึ่งเราจะได้ทดสอบรถไปด้วยว่าการวิ่งทางไกลรถเราสามารถวิ่งได้ไหมทำยังไงได้ไหมน้ำมันเครื่องซึมไหมมีอะไรมีปัญหาไหมเราจะได้รู้เลยนะครับในการขับรถไปส่งระยะทางไกลๆนะครับวันนี้นะครับพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วออกเดินทางกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ถึงที่อำเภอเสรภูมิแล้วนะครับออกจากสระขามานะครับก็เสรภูมิแล้วก็ยโสธรนะครับอีก37กิโลก็ถึงยโสธรนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วขับส่งเองถึงมอบนะครับความร้อนอะไรปกติหมดนะครับถ้าแสงไฟเป็นแบบนี้กระพริบเพราะว่าอะไรนะครับเป็นกล้องนะครับกล้องมันก็จะกระพริบนะครับเพราะว่าเป็นระบบของกล้องนะครับก็คือถ่ายทํามันจะโดนแสงอะไรก็มันก็จะกระพริบปุ๊บๆๆนะครับนี่นะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับก็นี่นะครับไปส่งมอบกันเลยครับก็มาถึงแล้วนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับตอนนี้ก็ถึงตลาดคำเขื่อนแก้วแล้วนะครับโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วนะครับก็มุ่งหน้าไปบ้านลูกค้านะครับอีกแค่6กิโลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับติดตามกันนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยกับนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับนี่นะครับก็ถึงเข้าเส้นทางนะครับบ้านท่าช้างนะครับนี่เลยไปต่ออีก 1.5 กิโลเมตร 1.5 กิโลเมตรนะครับตามน้องสิริ GPS ไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ส่งจริงนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับตอนนี้เส้นทางนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังถึงฤดูกาลใกล้จะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับข้าวแถวนี้นะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับยโสธรนะครับข้าวสวยจริงๆนะครับล้มไปหมดแล้วนะครับเจอกระแสลมนะครับวันนี้ข้างทางก็สวยนะครับทุ่งนานะครับสวยจริงนะครับวันนี้ก็เหมือนกันรถสวยๆต้องส่งถึงบ้านลูกค้าครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มานะครับมอบรถให้กับคุณลุงนะครับที่ซื้อรถกับทางร้านเราไปพ่อไปเบิ้งไปเบิ้งรถยูเทียนเลยเป็นป่ะครับเนี่ยไปเบิ้งรถยูเทียนเลยยูเทียนเราไปฮอดจัดง่ายป่ะครับง่ายครับดาวปัญหาดาวหน่อยดาวหน่อยมีสบายสบายแต่ถามว่าหนึ่งรถทุ่มือเนี่ยมันก็ออกค่อนข้างจะยากขึ้นแล้วธนาคารเข้มงวดแต่ซื้อรถกับทางร้านเรานะครับยังไงก็ผ่อนได้ถ้าคุณมีงานทำที่ชัดเจนนะครับถ้ามีรายได้ที่ชัดเจนธนาคารเขาอนุมัติให้ที่จริงผมอยากขายบัตรสุขเขตเลยแต่ธนาคารบอกอนุมัติบางทีมันก็ยากเนาะบางทีเขาก็อยากขายรถในราคาที่ย่อมเยาให้ลูกค้าอะไรพี่ดองพี่ดาวพี่ดาวได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีประวัติก็จะต้องเพิ่มดาวพ่อนี่ก็เครดิต L L ครับL ก็ยังซื้อรถได้นะครับ L ก็คือบ่เคยมีนี่นี่นี่ครั้งแรกเด้อนี่ครั้งแรกเด้อเอาให้รอดแล้วเอาให้ได้เลยเด้อโอเคผมวิ่งแรงใจซอยนะครับวันนี้ก็มามอบให้กับคุณลุงนะครับที่จะซื้อรถไปใช้งานในงานก่อสร้างในงานเดินงานต่อนะครับทางเราก็อยากจะให้รถดีๆแล้วราคาถูกๆมอบให้นะครับเพราะว่าพอจะเบิ่ง YouTube ดูป่ะเบิ่งเห็นนี่พ้นป่ะฮะบ่ได้เออบ
มีแฟนพันธุ์แท้มีพี่น้องบอกมันบ่แม่นโซโล่แกนนะครับมียังพออะไรพูดว่าบ่ได้บ่ก็ได้ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับมามอบรถที่จังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วก็เอารถดีๆไว้ใช้งานถ้ามีหยังก็บอกผมก็โทรหาปรึกษาได้นะครับทุกอย่างของเราจะคุยกันหมายถึงว่าดีกว่าไปซ่อมเองแล้วเดี๋ยวมันจะล้ามปามนะครับบางทีผมก็มีความรู้ในด้านรถยนต์เบื้องต้นไม่ต้องไปถามสร้างตัวสร้างก็มีเยอะแยะนะครับยังไงก็ฝากเรื่องเครดิตนะครับให้ผ่อนงวดให้ตรงๆครับจะเป็นกำลังใจซอยครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับวันนี้ก็กับพี่ธนยศนะครับมาที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยโสธรนะครับอันนี้คุณพี่เราจะยุลุงยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยนะครับต้องทำงานนะผิดตัวมารับรถนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับกับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับสีขาวคันนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านลูกค้าจะรีบไปทำงานต่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ผมมีแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์แล้วเรียบร้อยนะครับขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ